สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นพระเหรียญนะครับพอดีได้เหรียญมาเหรียญนึงนะครับหลวงพ่อดัดวัดนกออกอำเภอปากธงชัยครับหลวงพ่อดัดนี่ผมเคยเอามาเล่าให้ฟังตั้งแต่เหรียญรุ่นแรกแล้วก็รุ่น2นี่จะเป็นเหรียญรุ่น3นะครับเหรียญรุ่น3ปี18นะครับนี่เป็นเหรียญทองแดงนะครับนี่เป็นเหรียญทองแดงจะมีเนื้อนวะมีหลายเนื้อนะมีหลายเนื้อนะครับหลวงพ่อดัดท่านเป็นพระพื้นที่อำเภอปากธงชัยนี่แหละครับนะครับวัตถุมงคลของท่านนี่ถือว่าราคายังไม่ได้แพงมากนะครับรุ่นแรกก็เล่นหากันประมาณหลักพันต้นๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่บางทีก็สภาพก็ตีถ้าพันประมาณพันต้นๆประมาณนี้แหละนะครับเนาะเหรียญรุ่นแรกนะครับรุ่น2รุ่น3พวกนี้ก็น่าจะเล่นที่หลักร้อยนะฮะแต่พุทธคุณนี่ดีนะนะครับพุทธคุณดีนะครับนะฮะรุ่นนี้ก็ขออนุญาตจัดสร้างโดยแม่ทัพภาคที่2นะครับปี18นะครับหลวงพ่อดัดท่านเป็นคนอำเภอปักธงชัยนี่แหละครับนะครับท่านอยู่ที่บ้านพระเพิงบ้านพระเพิงกับที่ท่านอยู่ก็อยู่ตำบลนกออกเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็พูดง่ายๆท่านก็เป็นคนที่นั่นแหละนะครับที่พระเพิงนะครับท่านก็มาอยู่ที่วัดนกออกนั่นแหละนะครับก็วัตถุมงคลของท่านเนี่ยถือว่าดีหลายๆทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทางเมตตามหานิยมสายเหนียวคงกระพันนะครับหลวงพ่อดัดนี่เป็นพระที่น่าใช้นะครับบางทีผมก็ชอบพระพื้นที่ไม่ชมบ้างนะครับถึงแม้จะเป็นพระราคาที่ไม่ได้ว่าแพงอะไรมากมายนะครับเผื่อหลายๆท่านไปเจอนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อพระอย่างเงี้ยนะครับห้อยได้ใช้ได้นะครับห้อยได้ใช้ได้นะครับก็ที่ผมพูดไปก็คือว่าบางทีพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านอะไรประมาณนี้ที่เขาชอบเปรียบเทียบกันนะครับที่เขาชอบเปรียบเทียบกันนะครับก็ดูไม่ยากด้วยนะฮะภาพนี้ดูไม่ยากด้วยดูง่ายๆนะครับดูผิวเหรียญดูสภาพเหรียญ นะครับเห็นเขาจะมีขอบ2ขอบนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะเล่นขอบเดียวอะไรประมาณนั้นแหละนะครับเก็บก็เก็บขอบเดียวอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้ก็ได้เหรียญหลวงพ่อดับมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเหรียญรุ่น3ปี18นะครับรุ่น1รุ่น2รุ่น3นะครับเอาให้ชมหมดละนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวดูกันอีกทีว่ามีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณด้วยนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปหน้าเจอผมใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ